ฮัลโหลครับอันนี้คือได้ยินไหมฮะได้ยินหน้าจอขึ้นอยู่นะครับนะโอเคฮะวันนี้9 โมงครึ่งพอดีนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเนี่ยผมขออนุญาตสลับกับอาจารย์วสินมานิดหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องแรกก็คือจะพูดเรื่องของ acute pancreatitis นะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องของตัวเรื่องของ acute pancreatitis เนี่ยอยากให้น้องๆหรือว่าคนที่ฟังเนี่ยรู้จักกับ pancreas นิดหนึ่งนะครับว่าใน textbook ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ผมเคยอ่านนะฮะก็คือ Fakusan textbook เนี่ยก็เคยพูดถึง pancreas เนี่ยว่ามันเป็นเหมือน a written tiger นะฮะก็เป็นเหมือนเสือน้อยนะฮะแต่ก็เท่าที่ดูจากชื่อชั้นแล้วว่าดูจากรูปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็ดูเหมือนจะน่ารักนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าตัวแพนครีสเองเนี่ยมันไม่ใช่อริเทนไทเกอร์จริงๆนะฮะจริงๆมันก็เป็นเหมือนอะบิ๊กไทเกอร์นะฮะว่าปัญหากับตัวมันเองเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายเรื่องมากนะครับแล้วก็มอร์ทาลิตี้ที่เกิดจากตัวมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเพราะนั้นก็อยากย้ำเตือนให้น้องๆหรือว่าสัญญาแพทย์ที่ทำงานอยู่นะครับให้พึงเคารพเจ้าตัวแพนครีสเนี่ยให้มากนะครับบางคนก็เคยกล่าวไว้ว่าตัวแพนครีสเนี่ยบางทีพระเจ้าก็เอาไว้ข้างหลังนะฮะวางไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเข้าไปยุ่งกับมันนะฮะอันนี้ก็เป็นออร์แกนที่เราต้องระวังนะฮะคราวนี้ the overview ที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยก็จะพูดอยู่2หัวข้อหลักๆนะครับก็คือเรื่องของ acute pancreatitis นะครับแล้วก็เนื่องจาก pancreatitis เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอทราบพอสมควรนะฮะผมก็เลยแถมอีกมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ necrotizing pancreatitis ในมุมมองของการทำ surgical กับ endoscopic approach ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะคราวนี้ในแง่ของ diagnosis สั้นๆนะครับของ acute pancreatitis เนี่ยก็เอา2ใน3ข้อนะครับก็ได้แก่ abdominal pain นะครับ serum activity ก็คือเรื่องของ amylase หรือว่า lipase แล้วก็ imaging finding นะครับในเรื่องของถ้าเกิดว่ามี2ใน3ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็น acute pancreatitis นะครับก็คือถ้าเกิดมันมีแค่ปวดท้องหรือว่ามี amylase ก็ถือว่าเป็นละส่วนกรณีที่จะ CT เดี๋ยวก็จะ CT ในกรณีที่คนไข้เนี่ย amylase หรือว่า lipase ไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเรายังสงสัยอยู่นะครับหรือว่าในกรณีที่เรายัง doubtful diagnosis ก็คือยังไม่แน่ใจว่ามันเป็น pancreatitis จริงหรือเปล่านะครับคราวนี้เนี่ยบทบาทของการทำ CT scan ในคนไข้ที่เป็น acute pancreatitis เองเนี่ยในกรณีที่เรา diagnosis ได้แล้วว่าเป็น pancreatitis จริงแนะนำให้ทำตั้งแต่วันที่4ถึง7เป็นต้นไปนะครับซึ่งกรณีที่จะทำเนี่ยก็มักจะทำในกรณีที่คนไข้เป็น severe acute pancreatitis เท่านั้นนะครับในคนไข้ที่เป็น mild เราจะไม่ทำนะครับเหตุผลที่ต้องทำ delay ไปถึง4วันหรือ7วันนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะรอให้ demarcation ของตัว necrosis นะฮะมันชัดเจนซะก่อนนะครับอันที่2ก็คือกรณีที่เรายังไม่แน่ใจเรื่องของ diagnosis นั่นเองนะครับคราวนี้ชนิดของ acute pancreatitis เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดนะฮะโดยส่วนตัวผมจะแนะนำให้จำเป็นว่าเป็นน้ำใสกับเป็นเนื้อขุ่นนะครับกลุ่มที่เป็นน้ำใสเนี่ยก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น interstitial edematous pancreatitis หรือว่า IEP นะฮะพบได้ประมาณ 80-90% พวกนี้ก็จะเห็นลักษณะเป็นเหมือนน้ำที่ฉาบอยู่รอบๆตัวแพนครีสเป็น homogeneous density นะฮะใน CT scanตรงกันข้ามมีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเนื้อขุ่นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เกิดเรื่องของ necrotizing pancreatitis เกิดขึ้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเกิดได้ประมาณ 5-10% นะครับซึ่งลักษณะของตัวน้ำที่เจอในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำลักษณะที่เป็น heterogeneous ก็จะมีทั้งน้ำปนกับเนื้ออยู่ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องของระยะของ acute pancreatitis เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือเป็น early phase แล้วก็เป็นlate phase นะครับ early phase เนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกนะครับตั้งแต่ day 0 นะฮะจนถึง2สัปดาห์นะครับคราวนี้เนี่ย severity ใน early phase เนี่ยมันถูกนะฮะ based on ในเรื่องของ clinical นะครับก็คือเราจะดูเรื่องของ SIR แล้วก็เรื่องของ organ failure เนี่ยเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของ late phase เนี่ยนะฮะก็คือมากกว่า2สัปดาห์เป็นต้นไปโดยส่วนใหญ่ severity เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของ morphologic criteria โดยใช้ CT แล้วก็ clinical base เป็นหลักนะครับซึ่งกลุ่มที่จะเข้าสู่ late phase ได้เนี่ยก็มักจะเป็นในกลุ่มที่
มีเรื่องของ local complication นะฮะหรือกลุ่มที่มีเรื่องของ severe acute pancreatitis ที่ยัง persistent อยู่นะครับคราวนี้ความเป็นมาของ early กับ late เนี่ยทำไมมันถึงต้องแยกนะครับเพราะว่าใน early phase เองเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะpathogenesis ของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมี pro-inflammatory cytokine หลั่งออกมาในร่างกายคนไข้ค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงนี้เองเนี่ยจุดที่เด่นมากในคนไข้ก็คือว่าจะมีเซอร์นะฮะคนไข้จะมีเซอร์เกิดขึ้นในร่างกายทำให้ออร์แกนเนี่ยเกิด failure อาจจะเป็นมากกว่า1ออร์แกนก็ได้หรือว่าเป็น multiple organ failureระยะนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะอาศัยเรื่องของ medical treatment เนี่ยเป็นหลักพูดง่ายๆคือ conservative นะครับให้ IV fluid ให้ nutrition อะไร pain control อะไรไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการผ่าตัดไม่มีการทำ intervention ใดๆในช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นนะฮะแต่ในช่วงนี้เองนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่เซอร์นะครับ bacteria ที่อยู่ในร่างกายบางอย่างเช่นอยู่ใน GI tract นะครับมันก็จะอาจเกิดเรื่องของ translocation เข้ามาในเฟสต่อมาซึ่งในเฟสต่อมาเนี่ยจะเป็นเฟสที่เราเรียกว่าเกิด anti inflammatory cytokine ที่หลังเยอะขึ้นนะครับในเฟสนี้เองคนไข้จะอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าเป็น immunocompromised ในระดับหนึ่งนะครับทำให้ infection หรือ sepsis เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับจุดนี้ที่เด่นก็คือเกิดเรื่องของ compensatory anti inflammatory response syndrome นะครับเพราะนั้นสาเหตุของ organ failure ในระยะนี้จะเป็นเรื่องของ infection กับ sepsis เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของsurgical treatment ไม่ว่าจะ drainage หรือ debridement จะมีบทบาทในระยะนี้เป็นหลักนะครับในแง่ของ severity นะครับในปัจจุบันแล้วก็ใช้เรื่องของ revise Atlanta 2012นะครับโดยยึดอยู่2ประเด็นก็คือว่า organ failure กับ local complication เป็นอย่างไรนะครับถ้าในกลุ่มที่เป็น mild เลยนะครับ acute pancreatitis เนี่ยก็ต้องไม่มีทั้ง organ failure แล้วก็ไม่มีทั้ง complication ไม่ว่าจะเป็นทั้ง local หรือว่าเป็นทั้ง systemic complication นะฮะส่วนที่เป็น moderately severe acute pancreatitis เนี่ยเราจะถือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ organ failure นะครับแต่มัน failure ไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ moderately severe acute pancreatitis นะครับหรือว่ามี local หรือ systemic complication นะครับในกลุ่มที่เป็น severe acute pancreatitis ก็คือกลุ่มที่มี persistent นะฮะไม่ว่าจะ single หรือ multiple ที่มากกว่า48ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเป็น organ failure นะครับซึ่งในสมัยแอตแลนต้า1992เนี่ยเขาก็แบ่งแค่เป็นไมล์กับเป็นซีเวียเฉยๆไม่ได้แบ่งแยกย่อยอะไรคราวนี้ทำไมต้องแบ่งโมเดเรตกับโมเดเรตที่ซีเวียกับซีเวียธรรมดานะครับคราวนี้มาดูกันที่นี่ในเรื่องของมอร์ทาลิตี้เนี่ยในกลุ่มที่เป็นไมล์กับโมเดเรตที่ซีเวียอะคิวแพนเคทาติสเนี่ยมอร์ทาลิตี้มันสูงนะครับแต่ในกลุ่มที่เป็นซีเวียเนี่ยมอร์ทาลิตี้อาจจะสูงขึ้นไปถึง 30% ได้นะฮะอันนี้ข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะฮะมาสู่เรื่องของ definition นะครับคำว่า organ failure ใน revised Atlanta 2012เนี่ยคำว่า transient เนี่ยเอาที่48ชั่วโมงนะน้อยกว่า48ชั่วโมง recording in progress เมื่อไหร่ก็ตามที่มากกว่า48ชั่วโมงเนี่ยเราเรียกว่าเป็น persistent organ failure นะครับส่วนเรื่องของ local complication ก็หมายถึงกรณีที่มีเรื่องของ necrotizing pancreatitis เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น sterile หรือว่ามี infection นะครับคราวนี้สกอร์หนึ่งที่เรามักจะใช้นะครับก็คือเรื่องของ modify Marshall score เนี่ยเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าคนไข้เนี่ยมี organ failure หรือเปล่านะครับโดย system หลักๆที่เรามักจะดูกันก็คือเรื่องของ respiratory system renal system แล้วก็ cardiovascular system นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สกอร์เนี่ยมันตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับตั้งแต่2ขึ้นไปอย่างน้อย1ใน3 organ เนี่ยนะฮะเนี่ยถือว่า organ failure นะครับถ้าน้อยกว่า48ชั่วโมงก็เหลือเป็นแค่ transient ถ้ามากกว่าก็ถือว่าเป็น persistent นะฮะคราวนี้สาเหตุของ acute pancreatitis เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของ gallstone หรือที่เรารู้จักกันในนามของ biliary pancreatitis นะฮะสมัยก่อนเนี่ย gallstone เนี่ยไม่ถูก recognize มากนะครับสาเหตุหลักๆเมื่อก่อนก็เลยกลายเป็นแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันเนื่องจากว่า modality ในเรื่องของ imaging เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ในทาง practice เองเราก็ทำเรื่องของ imaging กันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย gallstone เนี่ยก็จึงเจอเยอะขึ้นว่าเป็นสาเหตุของ pancreatitis นะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะมักจะเป็น gallstone ลองลงมาก็เป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ที่เราทราบกันนะครับสาเหตุอื่นๆนะครับที่พบได้บ้างประปรายเช่น medication บางอย่างเช่นยาสเตียรอยด์นะครับ metabolic เช่นกลุ่มที่เป็น hypercalcemia จาก hyperparathyroid เป็นต้นนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากกว่า 1,000 นะครับ
infection บางอย่างนะครับหรือว่าคนที่ทำ ERCP บ่อยๆก็มักจะเจอ post ERCP pancreatitis ซึ่ง 90% มักจะเป็นแค่ mild นะครับอีก 10% ก็มักจะเป็น severe นะฮะอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือในกลุ่มที่เราเป็น idiopathic acute pancreatitis ก็คือไม่ทราบสาเหตุนะครับในกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เขาแนะนำให้ refer ไปหา expert นะฮะคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ pancreatitis นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มี pancreatitis ในอายุที่มากกว่า40ปีนะให้พึงระลึกถึงเรื่องของ pancreatic tumor ไว้ด้วยเสมอโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นซ้ำๆนะฮะเป็นซ้ำๆนะครับส่วนการทำ endoscopic testing โดยเฉพาะการทำ ERCP อันนี้ยัง remit อยู่ถ้าไม่จำเป็นไม่ทำนะครับว่ามันจะเพิ่มโอกาสในการทำให้เกิด pancreatitis เพิ่มขึ้นนะครับส่วนในแง่ของ genetic testing ก็จะเหมาะกับคนไข้ที่มี family history นะครับเป็นเรื่องของ pancreatic disease แล้วก็มีเรื่องของ idiopathic acute pancreatitis แล้วก็อายุที่น้อยกว่า30ปีนะฮะถึงจะแนะนำให้ทำนะฮะคราวนี้เนี่ยสาเหตุที่เราเจอไม่บ่อยนะครับแต่ต้องนึกถึงไว้เสมอนะครับในทางศัลยกรรมก็คือครับหรือว่า anomaly ของการจอยกันของbile duct กับ main pancreatic duct นะครับผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับคนไข้คนนี้ก็มา present ในเรื่องของ acute pancreatitis นะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุน้อยนะฮะ29ปีอ้วนด้วยแล้วก็มาเรื่องของ pancreatitis ถูก refer มาซึ่งคนนี้เนี่ยที่เราไปทำ ERCP เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะหาสาเหตุนะฮะแต่เราเผอิญเห็นว่ามันมีนิ่วจาก CT สแกนที่เขาส่งมาให้เราก็เลยกะว่าจะไปเอานิ่วออกนะครับปรากฏว่าตอนฉีดสีเข้าไปใน common bile duct เนี่ยสีเนี่ยมันลีกเข้าไปใน P duct นะครับนั้นสิ่งที่เราเห็นในคนไข้คนนี้เนี่ยจะมีอยู่2 3อัน3อย่างครับที่เป็น anomaly อันที่1ก็คือคนไข้คนนี้เนี่ยมี pancreatic divisum นะครับคือเส้นนี้นะฮะ pancreatic divisumก็คือตัว main P duct เนี่ยเปิดเข้าที่ duct of Santorini นะครับอันที่สองเนี่ย PBM ก็คือ Pancreatobiliary Malunction นะครับเพราะว่าเราฉีดสีปุ๊บแล้วสีมันสามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปใน main P duct และแสดงว่ามันต้องมีการจอยกันที่ผิดปกตินะฮะอันที่สามก็คือคนไข้เนี่ยมี Choroidal Cyst นะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตัว PBM นะครับและที่สำคัญให้คนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างที่จะ perfect มากตรงที่ว่าเขามี CA gallbladder ด้วยนะครับจากเจ้า PBM นี่แหละที่เป็นลิสต์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเคสที่สวยมากๆนะครับนั่นคนนี้เองก็มาด้วยทั้ง pancreatitis แล้วก็ CA gallbladder นะฮะคราวนี้ initial treatment ของ pancreatitis เองทั่วไปเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการ resuscitation คือการให้ IV fluid ที่มากเพียงพอโดยส่วนตัวผมมักจะบอกกับ resident ว่าต้องเป็น aggressive IV fluid resuscitation นะครับผมจะบอกว่า rate เนี่ยต้องเป็นประมาณสัก250ถึง300 cc ต่อชั่วโมงนะครับในช่วง 1-2 วันแรกนะครับเหตุผลที่ต้องให้ IV fluid เยอะก็เพราะว่าเราต้องการที่จะ preserve เนื้อ pancreas ที่มันยังไม่ตายแต่ใกล้ตายเนี่ยให้มันอยู่รอดให้มันมี perfusion ไปที่ pancreas ส่วนนั้นลดเรื่องของ severity ของโรคได้นะครับโดยที่แนะนำ IV fluid ที่ให้ก็มักจะแนะนำเป็น Grignard rectate solution มากกว่า normal saline นะครับซึ่ง normal saline มันก็ทำให้เกิดเรื่องของ hyperchromic med acidosis ซึ่งเราไม่ชอบเท่าไหร่นะครับออกซิเจนอย่าลืมให้เพราะว่าเราต้องการที่จะออกซิเจนเพอร์ฟิวชันไปที่เนื้อแพนครีอสนะครับ NG โฟเล่นะครับ NG อาจจะไม่จำเป็นแต่โดยแพคทิสผมทำนะครับโฟเล่แคทควรจะใส่เพื่อที่จะมอนิเตอร์ยูรีนะครับเพนคอนโทรลก็น่าเป็นเรื่องของเพทิดีนเฟนทานิลมากกว่าที่จะเป็นมอร์ฟีนในเรื่องของนอกจากดิเซสเตชันแล้วก็ต้องมีเรื่องของการมอนิเตอร์ริงด้วยนะครับตัวที่มอนิเตอร์ริงเลยก็คือ BUN นะครับBUN นี้เรามักจะแนะนำให้เจาะเป็นเบสไลน์และเจาะวันรุ่งขึ้นวันถัดมาร่วมกับฮีมาโตคริตนะครับเพื่อที่จะดูว่าการรีเซสเตชันของเราเนี่ยมากเพียงพอไหมนะครับถ้าการรีเซสเตชันที่มากเพียงพอเนี่ย BUN ไม่ควรจะเพิ่มขึ้นและฮีมาโตคริตไม่ควรจะมีฮีโมคอนเซนเทรชันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ urine output ก็ขอให้ออกเพียงพอที่ 0.5 cc per kilo per hour แค่นั้นพอนะฮะออกซิเจนแซดบัดแก๊สพวกนี้ก็ถือว่าเป็นoption นะโดยเฉพาะบัตรแก๊สอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำก็จะช่วยประเมินเรื่องของ severity ได้นะครับในเรื่องของ nutrition นะครับก็มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่เป็นแค่ mild กับกลุ่มที่เป็น severe acute pancreatitis ในกลุ่มที่เป็นแค่ mild acute pancreatitis เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะ NPO ในช่วงสั้นๆประมาณ 2-3 วันเราให้คนไข้หายปวดท้องนะครับเราให้คนไข้ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเราถึงเริ่มให้คนไข้กินนะครับโดยตอนที่กินเนี่ยอาจจะกิน
เป็นอาหารที่เป็นซอฟเลยก็ได้หรือเป็นอาหารที่เป็นเรกูล่าเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่จิบน้ำนะครับเราอาจจะกินให้แต่แนะนำว่าคนต้องเป็น low fat diet ก่อนในช่วงแรกนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น mild เนี่ยเรา APO ช่วงแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆรอใกล้ดีขึ้นแล้วให้กินแตกต่างกันในกลุ่มที่เป็น severe acute pancreatitis กลุ่มคนไข้พวกนี้เองเนี่ยจะมี hyper catabolic state นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนไข้พวกนี้เนี่ยแนะนำว่าเราไม่ควร NPO นะครับเราควรที่จะเป็น early enteral feeding ภายใน72ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของ gut barrier ลด bacterial translocation แล้วก็ป้องกันเรื่องของพยายามลดเรื่องของการใช้ TPN ที่จะทำให้เกิด catheter related infection นะครับถ้าในกรณีที่ enteral แล้วคนไข้รับฟีดได้แต่ไม่เพียงพอนะครับแนะนำว่าให้ PN เสริมเพื่อที่จะมีเรื่องของแคลอรี่ที่เพียงพอด้วยนะแอนติบิโอติกเป็นยังไงนะครับจำเป็นไหมนะครับในกรณีนี้นะฮะก็เคยมี RCT นะครับแบ่งเป็นขาละ50รายคนไข้100คนนะครับวัดผลที่42วันนะครับปรากฏว่าการให้แอนติบิโอติกโดยเฉพาะการให้กลุ่มที่เป็นคาร์บาพีเนมหรือว่าโมโลพีเนมเองเนี่ยแอนติกอินเฟคชันไม่ได้ลดลงเลยนะครับกลับกลายเป็นว่ามากกว่าด้วยซ้ำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยไอ้กลุ่มที่มากกว่าก็ยังกลายเป็นกลุ่มที่เป็น resistant ดักอีกต่างหากนะฮะเพราะนั้นเองในปัจจุบันก็ไม่ได้แนะนำให้เป็น prophylactic antibiotic นะครับถามว่าจะให้เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มี document infection เราไม่ให้นะครับถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าสงสัยว่ามี infected necrotizing pancreatitis เนี่ยถึงให้หรือในกลุ่มที่คนไข้มี cholangitis ร่วมด้วยนะครับอันนี้ต้องให้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเราให้เพื่อทรีเรื่องของโคลังไกติสนะครับส่วนการจะเถียงกันว่าจะให้อิมิพิเนมหรือเมโรพิเนมดีเนี่ยไม่ต่างกันอะไรก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะให้ได้นะครับถ้าเราจะให้จริงๆเนี่ย10-14วันแค่นั้นพอเพราะเราไม่ต้องการที่จะเจอเชื้อดื้อยาเราไม่ต้องการเจอเชื้อรานะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของแอนตี้ฟังเกิลเนี่ยบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้แต่ยังไงก็ตามในแง่ของ evidence based ที่ strong เนี่ยยังไม่มีนะครับก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของบางคนเท่านั้นนะฮะอันนึงที่สำคัญสำหรับสัญญกรรมเลยก็คือเรื่องของเบอร์รี่แพนเคทิสเนี่ยนะฮะอันที่เราจะสงสัยคนไข้เป็นเบอร์รี่แพนเคทิสเนี่ยก็มักจะต้องรู้จากประวัตินะครับว่าคนไข้เคยมีโคลิกจากเบอร์รี่โคลิกมาก่อนหรือเปล่านะครับคนไข้มีเหลืองร่วมด้วยไหมนะครับตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้มากเลยนะครับเนื่องจากว่าการซักประวัติเนี่ยบางทีมันอาจจะค่อนข้างที่ subjective ตัวนี้ก็ผมมักชอบดูเรื่องของliver function โดยเฉพาะ ALT แล้วก็ AST เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ALT มากกว่า AST 2ต่อ1เท่าเนี่ยมักจะบ่งชี้ไปทางว่าเป็นจากนิ่วมากกว่านะครับซึ่งในกลุ่มที่มี biliary pancreatitis จาก gallstone เองเนี่ยนะครับมันก็จะมีโลนเรื่องของการทำ LC หรือเรื่องของการทำ cholecystectomy นะครับโดยถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็น mild acute pancreatitis เนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะต้องทำcholecystectomy เนี่ยภายใน 7-14 วันเรียกเขาเรียกว่าเป็น early cholecystectomy หรือควรจะต้องทำภายใน admission นั้นก่อนกลับบ้านนะครับไม่ควรปล่อยให้กลับบ้านนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็น severe เนี่ยมันจะมีบทบาทในเรื่องของการทำ ERCP denate นะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มี cholangitis ร่วมด้วยนะครับหรือว่าสงสัยว่ามี CVD obstruction นะครับพวกนี้เนี่ยการ drain เนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของ mortality ลงได้นะครับนั้นควรเดินภายใน24ชั่วโมงนะครับส่วนการทำ early cholecystectomy ในกลุ่มที่เป็น severe เนี่ยอันนี้ให้พิจารณาอีกทีนึงนะครับส่วนกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นมี necrosis หรือว่ามี large reconnection เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาที่จะ delay cholecystectomy ออกไปนะครับถ้าเป็น necrosis อาจจะ delay ไปถึง4สัปดาห์นะครับถ้าเป็น free connection โดยเฉพาะพวกที่เป็น pseudocyst ต้อง delay ไปถึง6สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะทรีตมันพร้อมกันไปเลยนะครับในบางทีส่วนเรื่องของ pancreatic local complication นะครับงั้นคำว่า local complication เนี่ยสงสัยเมื่อไหร่ว่ามี local complication นะครับก็คือสงสัยในกรณีที่คนไข้มี persistent หรือว่ามี recurrent abdominal pain นะครับมี secondary increase pancreatic enzyme หรือว่ามี increase organ dysfunction หรือมี sign of sepsis ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ขายที่เราบอกว่าเป็นน้ำใสหรือว่าเป็นเนื้อปุ่นในกลุ่มที่เป็นน้ำใสเนี่ยก็จะ develop เป็นเรื่องของ acutePancreatic fluid connection ขึ้นมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน4สัปดาห์ไปมันจะ wall off ตัวเองนะครับเป็น connection ก็จะกลายเป็น pseudocyst ขึ้นมานะครับตัวนี้กลุ่มที่เป็น necrotizing pancreatitis เนี่ยค
ื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่มี wall off ชัดเจนนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น acute necrotic connection แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน4สัปดาห์ไป wall มันแข็งแรงและมี connection ดีก็จะกลายเป็น wall off necrosis นะฮะนั้นเนี่ยในลักษณะของ acute pancreatic fluid connection ก็มักจะเป็นเหมือนน้ำใสๆฉาบอยู่นั้นลักษณะคีย์เวิร์ดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของ homogeneous แล้วก็ไม่มี recognized stable wall นะฮะคือไม่มี wall ชัดเจนนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ conservative pancreatic ก็มักจะหายเองไม่กี่สัปดาห์นะครับไม่ต้องทำอะไรนะฮะส่วนที่เป็น pancreatic cirrhosis พวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเรื่องของ timing ก็คือเกิน4สัปดาห์ไปแล้วแล้วก็มา imaging อีกทีนึงก็เจอว่ามีน้ำใสๆอยู่ในตัววอลที่มันหุ้มชัดเจนนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็น pancreatic cirrhosis นะฮะส่วน acute necrotic correction พวกนี้ก็เจอตั้งแต่แรกนะครับว่าก็จะเป็นเนื้อขุ่นๆนะครับเป็น heterogeneous density ของตัวเนื้อไม่ว่าจะเป็นตัวในตัวแพนเครียสเองหรือว่าเป็นตัวรอบๆแพนเครียสที่เป็นเพอริแพนคราติกติชูนะครับ definite wall ยังไม่มีนะครับพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นวอลนะฮะหรือ wall of necrosis กลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือมี necrosis อยู่ข้างในแล้วก็มี definite wall ขึ้นมาละนะครับคราวนี้โดยข้อสรุปนะครับสำหรับแพนเครียสเตติสเองนะครับการวินิจฉัยนะครับเอา2ใน3ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเอนไซม์แล้วก็อิมเมจิ่งนะครับเราแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือกลุ่มที่เป็น interstitial edematous pancreatitis นะครับพวกนี้ก็จะได้รับเป็นเรื่องของ APFC แล้วก็สมมุติว่าหายเองได้หรือถ้าไม่หายก็กลายเป็น pancreatic pseudocyst นะครับถ้าเกิน4สัปดาห์เป็นต้นไปคิวหลักๆก็คือเรื่องของการที่เนื้อข้างในเป็น homogeneous นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นเนื้อขุ่นก็คือ necrotizing pancreatitis พวกนี้ก็จะได้รับเป็นเรื่องของ acute necrotic correction นะครับถ้า4สัปดาห์ไปแล้วมันไม่หายเองนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็น wall of necrosis นะครับพวกนี้คีย์เวิร์ดก็คือเป็น heterogeneous นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ gallstone 40-70% นะครับต่อมาก็แอลกอฮอล์แล้วก็สาเหตุอื่นๆนะครับส่วนในกรณีที่เราเจอเป็น idiopathic acute pancreatitis เนี่ยก็มักจะแนะนำให้ refer นะครับก็อย่าลืมสงสัยเรื่องของ tumor cause ด้วยในคนไข้ที่อายุมากกว่า40ปีนะครับใส่ผิดนิดนึงนะฮะtreatment หลักๆก็เป็นเรื่องของ aggressive volume cessation intralactate เป็นหลักนะครับ pain control แนะนำ pethidine fentanyl นะครับอันนี้3ก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของ nutrition ให้ดีนะครับส่วน berry pancreatitis นะครับถ้าเป็นแค่ mild พิจารณา early ภายใน admission เดียวกันหรือว่าภายใน 7-14 วันนะครับถ้าเป็น severe นะครับจะ early หรือ delay อันนี้ก็ได้นะครับก็ขึ้นกับcomplication ที่เกิดกับคนไข้นะครับพิจารณาคนไข้เป็นรายๆไปส่วนกรณีที่ทำ ERCP ก็กรณีที่คนไข้มีคอลังแกติสนะครับหรือสงสัยว่ามี CVD obstruction นะฮะภายใน24ชั่วโมงนะครับโอเคผมจะเข้าสู่เรื่องของinfected pancreatic necrosis นิดหนึ่งนะครับอันนี้ brief นิดหนึ่งนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ย pancreatitis 90% เนี่ยเป็น mild ที่เหลือก็จะเป็น severe acute pancreatitis หรือว่าเป็น moderate severe acute pancreatitis นะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็น severe เนี่ยนะฮะหรือกลุ่มที่เป็นไมล์เนี่ยจะมีบางส่วนนะครับประมาณ 20% เนี่ยจะกลายเป็น pancreatic necrosis นะครับประมาณสัก1ใน3จะ infect 2ใน3เนี่ยจะเป็นแค่ sterile ไม่ต้องทำอะไรนะครับในกลุ่มที่ infection เนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของ length of hospital stay morbidity ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ mortality ที่เพิ่มขึ้นนะฮะคราวนี้ sterile หรือ infect ดูยังไงนะครับส่วนใหญ่ความสำคัญของ sterile ก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเจอ sterile pancreatic necrosis เนี่ยนะครับไม่แนะนำให้เดรนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักให้คอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าการไปเดรนจะเป็นทำให้เกิดริสเรื่องของไอเอโตเจนิกอินเฟคชันเพิ่มขึ้นถึง 60% นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเซอร์ไลน์แพนกราติกเนโคซิสมักไม่ต้องทำอะไรปล่อยไว้เฉยแอนติบอดีก็ไม่ต้องให้นะครับคอนเซอร์เวทีฟเฉยจะพิจารณาเดรนก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีเจซิมตอมบางอย่างยังเพอร์ซิสต์อยู่เช่นคนไข้ที่ปวดท้องไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่าคนไข้ที่กินแล้วเจนตลอดหรือว่ามีแน่นท้องตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้เราถึงจะพิจารณาที่จะเดรนหรือว่าทำอินเทอร์เวนชั่นในกลุ่มนี้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วเซอร์ไลน์เพเดนโกซิสเอามือซุกกระเป๋าครับไม่ต้องทำอะไรนะฮะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างที่ผมรับรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับก็พบว่าคนไข้นี่ถูกรีเฟอร์มาด้วยเรื่องว่าเป็นแพนคราติกเนโคซิสแต่ว่าคนไข้มีไข้ตลอดเลยนะฮะทางนู้นก็ให้เมอร์โรพีเนมมาละนะฮะก็ไข้ไม่ลงสักทีนึงนะครับปรากฏว่าถึงที่เราเนี่ยดูถามคนไข้บอกไม่ปวดท้องเลยสบายดีจะเห็นว่ากราฟมันข้างล่างสุดเป็นไงฮะเพนสกอร์ของเรานะฮะที่เราเคยวัด0ตลอด0000คนไข้ no pain นะฮะ no pain พอมาถึงเราปุ๊บผมบอกเลยน้องเอ้ยไม่ถ้าคนไข้ไม่ปวด
ไม่ต้อง NPO นะให้กินเลยปรากฏว่าคนไข้กินน้ำไปวันละ 4,500 4,700 4,200 นะครับคนไข้แอคทีฟมากคนไข้เป็นเด็กนะฮะกินเยอะมากก็เลยว่าอย่างนี้นี่มันไม่ค่อยเหมือนกลุ่มที่จะมีอินเฟคชันในร่างกายนะคนไข้ดูสบายดีมากๆนะครับแอนติไบโอติกพอมาถึงแรกเราก็สงสัยแล้วคนไข้น่าจะเป็นแค่สเตอไรด์ไข้ดีขึ้นเนี่ยจะเป็นจากรีแอคชั่นหรือว่าจะเป็นจากดักฟีเวอร์ก็ได้เราก็เลยให้ออฟแอนติไบโอติกไปแล้วรอดูปรากฏว่าไข้มันก็ลงของมันเองนะครับจนคนไข้สามารถที่จะกลับบ้านเองได้ซึ่งคนไข้คนนี้เราก็ไม่ทำอะไรนะครับ1เดือนมาโปรเกรสของ CT ก็เลโกไซต์ก็เกือบหายไปเกือบ 80% ละดีขึ้นชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการไดแอกโนซิสในเรื่องของว่าจะเป็นอินเฟคชั่นหรือเปล่านะฮะก็คือมี infected pancreatic necrosis ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิน2สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยมักไม่ค่อยมีปัญหาในการ diagnosis นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน2สัปดาห์ไปแล้วคนไข้มี organ failure ขึ้นมาใหม่นะครับมี new metabolic disturbance หรือว่ามีไข้หรือมีไวเค้าขึ้นแปลกๆเนี่ยอันนี้ให้สงสัยว่ามี infection นะครับแต่ถ้าในช่วง2สัปดาห์เนี่ยมันยังอยู่ในโซนของการเป็นเซอร์อยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย infection มัน start ตั้งแต่ day 7ถึง day 10นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่เกิดเซอร์เองเนี่ยการเกิด infected pancreatic necrosis เองก็ยังเกิดได้นะครับถามว่ามันจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่พ่อบอกในโซนตรงนี้ได้บ้างว่ามันจะเป็น infection นะครับเราจะได้รีบ action รีบให้ antibiotic รีบจัดการมันนะครับอันหนึ่งเราก็มักจะทำ CT นะครับถ้า CT มีแก๊สโอเคอันนั้น definite แน่นอนคนไข้เป็น infected pancreatic necrosis FNA นะครับ FNA ส่วนใหญ่เราไม่ทำ routine นะครับทำเป็นselected case เดี๋ยวทำในกรณีที่การทำ FNA แล้วทำให้คนไข้เนี่ยเปลี่ยน management นะครับไม่ใช่ทำ FNA แล้วปุ๊บยังนอนให้ antibiotic ต่อเหมือนเดิมไม่ได้แผลจะไปผ่าจะไปเดรนอะไรอะไรพวกนี้เราก็ไม่ทำนะครับเพราะการ FNA ก็เป็นการแค่ document infection ยายเชื้อเอามาเซ็นต่อยาอะไรแค่นั้นเองนะครับอีกตัวนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือเรื่องของโปรแคลซิโตนินนะครับถ้าเกิดว่าเจาะโปรแคลซิโตนินขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยว่าเป็น infected pancreaticnecrosizing pancreatitis ได้ตั้งแต่แรกนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ trial นึงที่ยังเป็น ongoing trial อยู่ก็คือ POINTER trial นะครับในปี2019ตอนยังไม่เสร็จนะฮะก็ในmethodology ของเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจับหรือว่าคนไข้ที่เป็น infection เนี่ยเราเขาดูยังไงนะครับคนไข้ที่มี clinical sign ของ infection ได้แก่คนไข้ที่มี new organ failure นะครับหรือคนไข้ที่มี parameter 2ใน3นะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ไวเค้าขึ้นหรือ CRP ที่ขึ้นจาก baseline เดิมเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งนะครับให้สงสัยว่าอาจจะมี infected pancreatitis นะครับแต่อย่างไรก็ตามอาการพวกนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นจากเซอร์เป็นจากเซอร์ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็แนะนำให้ลองเจาะโปรแกรมเซอร์ดูซิถ้ามากกว่า 3.5 นะครับหรืออาจจะนะฮะอาจจะทำ FNA ในบางกรณีนะครับถ้ามัน positive ข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าจะเป็น proof infected pancreatic necrosis นะครับแต่ในก็ตามการทำ FNA เองเนี่ยมันก็อาจจะมีฟอสเนกาทีฟได้ถึง 25% อันนี้ต้องพึงระลึกไว้ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่มากกว่า14วันไปแล้วนะครับถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งพวกนี้ให้สงสัยเลยว่าเป็น infected pancreatic necrosis และสามารถที่จะให้ทำการรักษาแบบ infected pancreatic necrosis ได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลนะฮะคราวนี้โอกาสที่มันจะ culture positive จากกรณีต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับในกรณีที่ clinical reinfection ขึ้นมานะครับ 80% culture จะขึ้นถ้าเจอแก๊สใน CT สูงสุดเลยฮะ 94% นะครับถ้า FNA positive เจอแค่ 88% นะครับจะ positive culture นะฮะคราวนี้ในแง่ของ treatment เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ขาหลักๆก็คือเป็นแบบconventional approach นะครับกับเป็นแบบ step up approach นะครับในแบบ conventional approach ผมก็เรียกก็เป็น step down approach นะครับกลุ่มนี้ก็เหมือนการคว้างระเบิดเข้าไปในคนไข้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาทรีท pancreatic necrosis เนี่ยก็จะผ่าเข้าไปลุยเข้าไปเอา necrosis ออกให้หมดนะครับเพราะนั้นการทำ open เข้าไปผ่าเนี่ยก็เหมือนการปาระเบิดเข้าไปในท้องคนไข้นะครับคนไข้ก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงนะครับแตกต่างกันในกลุ่มที่เป็น step up approach เนี่ยเป็นเหมือนการที่เรายิงให้ชัดนะครับทำในจุดนั้นในจุดที่มีปัญหาเนี่ยให้ชัดยิงให้ตรงเป้านั่นเองนะครับทำน้อยแต่ได้ประโยชน์มากผมก็เลยเรียกว่าเป็นเทคนิคที่เป็น less is more นั่นเองนะฮะคราวนี้เนี่ยโดยหลักการที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเนี่ยนะครับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างทำ intervention ไม่ว่าจะผ่าตัดทำสโคปเจาะ percutaneous drain หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาแนะนำให้ทำที่
4สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับ4สัปดาห์เป็นต้นไปถ้าคุณทำหลัง4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยคนไข้คุณเซฟแน่นอนเพราะว่าเขาพ้นจากทั้งเซอร์ทั้งอะไรไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นการทำมันจะไม่เพิ่มเซอร์ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับตรงกันข้ามในบางกรณีเราจะต้องเข้าเร็วบ้างนะครับเช่นคนไข้ที่มี acute compartment syndrome มี bowel เน่านะครับ bowel ischemia พวกนี้เนี่ยพวกนี้ต้องเข้าไปทำ decompressive แต่ laparotomy นะครับซึ่ง mortality ก็ 80-100% นะครับโดยส่วนตัวผมไม่เคยเจอแต่เคยเห็นเคสนะฮะเคยเห็นเคสคนอื่นนะฮะมันก็ส่วนใหญ่ก็เดธนะฮะถ้าเป็น bowel ischemia จริงๆจาก pancreatitis มักไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยหลักการเนี่ยพยายามเน้นไปทาง minimally invasive นะฮะพยายามอย่าเพิ่งไปโอเพ่นนะฮะพวกนี้นะครับถ้าจะโอเพ่นเนี่ยดีเลย์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในเรื่องของ surgical approach นะครับคราวนี้ถ้าเราจะพูดถึง surgical approach เนี่ยมันจะหมายถึงในกลุ่มที่ทำ percutaneous drainage ในกลุ่มที่ทำdebridement นะครับโดยที่ไม่ทำ endo นะฮะอาจจะเป็น debridement แบบ laparo อาจจะเป็น intraperitoneum หรือว่าจะเป็น extraperitoneum หรือ retroperitoneum อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปโดยหลักการของ surgical approach ก็คือเริ่มจากทำน้อยก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อสงสัย conservative นะครับ72ชั่วโมงหลังจาก conservative ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไปเดนนะครับไปเดนปุ๊บตำแหน่งที่เดนก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันสามารถที่จะ access เข้าไปได้นะครับเดนปุ๊บ clinical ไม่ดีขึ้น repeat imaging ซิ imaging เป็นยังไงยังเหลืออยู่ตรงไหนไหมต้องเดนซ้ำไหมนะครับถ้าดูแล้วมันไม่มีจุดให้เดนนะครับก็อาจจะต้องไปทำเรื่องของพิจารณาเรื่องของminimally invasive หรือทำ necrosectomy นะครับก็อาจจะทำเป็นเดี๋ยวจะมีเทคนิคหลายอย่างพูดให้ฟังนะครับแต่พยายามทำเป็น minimally invasive ก่อนนะฮะคราวนี้เนี่ยพูดถึง PCD เองนะครับ PCD เองเนี่ยมันอาจจะสตาร์ทได้ตั้งแต่เบอร์10เบอร์12นะครับแล้วก็ในกรณีที่มันไหลไม่ดีอาจจะอัพไซด์ไปเรื่อยๆนะครับกรณีที่คนไข้ยังไม่ดีขึ้นหรือมันดูไหลไม่ดีอาจจะอัพไซด์ได้ไปถึงเบอร์20นะครับเบอร์20แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการแคร์ตัว PCD เองเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับงั้นต้องมีการฝัดเดนด้วยนะครับอย่าให้เดนตันนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราแทงไปแล้วบอกเอ๊ะมันไม่ซักเซสอะเดนมันไหลไม่ดีแต่เราไม่ได้ล้างสายเลยบางทีพวกนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเดนก็อาจจะตันได้คนไข้อินเฟคชั่นอาจจะไม่ดีขึ้นนะครับคราวนี้ในซีรีส์ต่างๆเนี่ยการทํา PCD อย่างเดียวเนี่ยนะฮะ PCD อย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสซักเซสได้ตั้งแต่ 30% ถึง 100% นะครับแล้วก็วอลลุ่มของตัวแพนเครียติกของตัว wall of pancreatic necrosis เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลดลงไปถึง 75% ที่ day 10ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น strong evidence นะฮะ level 1 level 2เลยมี study ทุกแบบนะครับตั้งแต่ retro ยัน RCT นะฮะหรือถึง systemic review มีหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ย PCD เนี่ยทำแล้วได้ประโยชน์แน่ๆนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เป็น infected pancreatic necrosis นะครับถ้าทำได้แนะนำให้ทำนะฮะข้อดีก็คือมันช่วย control infection นะครับ post bone surgery นะครับบางทีเราไม่ต้องเข้าเร็วอาจจะต้องเข้าแต่ว่าอาจจะเข้านู่นหลัง4สัปดาห์ก็โอเคนะฮะหรือบางคนอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเลยก็ได้อย่างที่บอกว่ามัน success rate โดยตัวมันเองอโรนเนี่ยอาจจะถึง 100% นะที่บางคนนะฮะคราวนี้ timing ล่ะฮะแทงเมื่อไหร่ดีนะครับอย่างที่บอกว่า standard ส่วนใหญ่เนี่ย4สัปดาห์นะครับแต่ไหนก็ตามคนไข้บางคนก็ severe นะฮะอาจจะรอถึง4สัปดาห์อาจจะให้ antibiotic อย่างเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับเขาก็เลยเคยมี study นะฮะส่งเคสไปถาม expert ทั่วยุโรปไปนะฮะทั่วๆนะฮะถามว่าจะทำเมื่อไหร่ดีนะครับปรากฏว่าจะเห็นว่าตัว direction ของกราฟเนี่ยจะเด่นในช่วงหลังจากสัปดาห์ที่3 2-3 เป็นต้นไปจะกระโดดขึ้นมานะฮะมันจะค่อนข้างที่จะสโลปมันจะชันขึ้นตรงนี้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชื่อว่าที่3สัปดาห์เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยระดับนึงแหละนะครับแต่ในบางคนในช่วงเนี่ยช่วงน้อยกว่า2สัปดาห์นะฮะหรือเราเรียกว่าเป็น early drainage เนี่ยตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ให้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับว่าต้องจำเป็นต้องทำจริงๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการให้แอนติบิโอติกอย่างเดียวเนี่ยก็เพียงพอที่จะคอนโทรลอินเฟคชันได้นะครับส่วนถ้า4สัปดาห์ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนมั่นใจว่าทำได้แน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นนอร์มอกแกรมของการ success prediction ของ PCD นะครับเขาก็พบว่ามี4ปัจจัยที่เอามาพิจารณาก็คือเรื่องของเพศนะครับเปอร์เซ็นต์ของ pancreatic necrosis density แล้วก็เรื่องของ multiple organ failure นะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาได้จะพบว่าถ้าเกิดว่ามีแค่ pancreatic necrosis เป็นปัจจัยเดียวนะครับก็
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีมากกว่า 50% เนี่ยโอกาสซักเซสก็ยังสูงอยู่นะครับถึง 75% นะครับก็เป็นโนโมแกรมหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการทำ PCD นะครับคราวนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราเดย์แล้วไม่สำเร็จนะครับก็ต้องพิจารณาเรื่องของ debridement นะครับ debridement ก็มีเทคนิคอันนึงนะครับซึ่งเราจะทำต่อเนื่องจากการทำretroperitoneal drainage ได้ก็คือเรื่องของการทำvideo assist retroperitoneal debridement หรือเราเรียกว่า VAR นั่นเองนะครับกลุ่มนี้เขาก็จะใช้นะฮะเรามี PCD เดิมนะครับที่ไกด์ไปแล้วเราก็เขียนมีดกรีดเพิ่มนะครับแผ่ประมาณสัก3เซนถึง5เซนนะครับหลังจากนั้นก็ลองนะครับ remove necrotic tissue ออกนิดนึงนะครับด้วยตาเปล่านะครับกรณีที่มันบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดเขาก็อาจจะใส่กล้องเข้าไปเป็นวิดีโอสโคปเข้าไปนะครับใช้กล้องแลบนี่แหละฮะเข้าไปช่วยดูแล้วก็ดีไบร์ออกมานะครับข้อดีของวิธีนี้คือส่วนค่อนข้างที่จะ effective นะฮะ 80% เนี่ยทำแค่ครั้งเดียวก็หายละแล้วก็ทำง่ายนะครับทุกคนน่าจะทำได้มีอุปกรณ์ครบหมดทุกที่นะครับเทคโนโลยีไม่ต้องใช้อะไรเยอะคอสก็ไม่ต้องเยอะนะครับทำได้ทุกที่นะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันพวกนี้มักจะเป็นเรื่องของ pancreatic cutaneous fistula นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับพวกนี้ก็มักจะหายได้เองนะอีกวิธีหนึ่งที่เป็น minimally invasive ในการ debridement นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นทำ laparoscopic necrosectomy นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่อาจจะทำเป็น transgastric ก็ได้หรือว่าเป็นทำเป็นเข้าไปใน laser sac แล้วเป็น necrosectomy ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นกับว่าตำแหน่งของ necrosis เนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะ access ด้วย lab ด้วยวิธีไหนถ้ามันอยู่แถวแถว paracolic gutter นะครับซ้ายหรือขวาพวกนี้มันก็เหมาะที่จะทำเป็นวอร์ดมากกว่าที่จะทำแบบ laparoscopic necrosectomy แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบพวกนี้ก็มักจะเป็นตัวที่มี necrosis อยู่ตรงกลางนะครับอยู่เซ็นทรัลอยู่ติดกับกระเพาะนะครับหรือถ้าไม่อยู่ติดกับกระเพาะก็อาจจะอยู่ใน laser sac ที่อยู่ห่างกับกระเพาะอาจจะเหมาะที่จะทำแบบข้อเสียของการ open เข้าไปก็คือของการทำแบบก็คือบางทีข้อดีของการทำ transgastric ก็คือมันจะไม่ contaminate เข้ามาใน peritoneum ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเรา debride ผ่านตัวperitoneum เลยบางทีมันอาจจะลีกเข้ามาใน intra peritoneum นะครับจากปกติที่มันถูก limit อยู่แค่ใน rectal peritoneum แค่นั้นนะฮะส่วน open necrosectomy เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังมีโลอยู่นะฮะยังมีโลอยู่ในบางคนนะครับเราก็เลือกเฉพาะในบางคนที่เราทำพวก drain แล้วไม่ดี minimally invasive แล้วมันไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องไปจบที่โอเพนถ้ามันยังไม่ดีอีกจริงๆนะครับก็เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยแผลการทำโอเพนเนี่ยจะใหญ่มากนะครับปัญหาจะมีเรื่องของทั้งฟิสซูล่านะครับทั้งอินซิชันแนลเฮอร์เนียนะครับนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ทำเพราะว่ามอร์บิดิตี้แล้วก็มอร์ทาลิตี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็คอมพลิเคชันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะฮะคราวนี้เนี่ยมันก็มีทรายอยู่อันนึงนะครับทรายของเขาเรียกว่าแพนเตอร์ทรายนะครับเป็นทรายที่พยายามเปรียบเทียบการทำโอเพนเลย necrosectomy นะครับเทียบกับการทำ setup approach นะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ย primary endpoint เนี่ยเขาจะเอาเรื่องของ major complication บวกอัตราการตายมาดูนะครับปรากฏว่าสิ่งที่มันไม่ต่างกันใน trial นี้ก็คือคนไข้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยอัตราตายไม่ต่างกันนะฮะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือไอ้พวก complication ทั้งหลายโดยเฉพาะ major complication ในแง่ของorgan failure incisional hernia หรือว่าเป็น DM นะฮะ DM พวกนี้เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนในกลุ่มที่เป็น step up approach นะครับก็เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการทำ step up approach เนี่ยก็เลยกลายเป็นเทคนิคหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ prefer ที่จะทำมากกว่านะฮะส่วนการทำ endoscopic approach ก็หลักการคล้ายๆกันนะครับ drain ก่อน drain แล้วไม่ดี repeat imaging repeat imaging ดูซิมีตรงไหนต้อง drain อีกไหมถ้าไม่มีก็ไป debridement นะครับแค่นั้นเองทุกอย่างจะห่างกันประมาณสัก72ชั่วโมงนะฮะคราวนี้ลักษณะของการเดรนเนจโดยทั่วไปเนี่ยการทำสแตนดาร์ดเอนโดสโคปิกทรานแกสิกเดรนเนจก็คือการใส่กล้องเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ดับเบิลพลาสติกสเตนนะครับแล้วก็ใส่นาโซซิสติกแคทีเตอร์เอาไว้เออริเกตนะครับอันนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับส่วนกรณีที่ดีไบเมนต์แล้วก็จะมาไดเลทแทร็กเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปหยิบตัว necrotic tissue เนี่ยออกมานะฮะนี่ก็เป็นรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใส่ double plastic stent ข้อดีของ plastic stent คือมันหาง่ายนะครับมีทุกโรงพยาบาลแต่ข้อเสียคือพวกนี้มันอาจจะมี migration ได้นะครับแล้วก็การที่จะเข้าไปทำ debridement ซ้ำเนี่ยมันต้องอาศัยขั้นตอนในการ dilate tag เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เลย
ก็จะทำให้ยุ่งยากเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะคราวนี้สเตนแบบอื่นๆล่ะมีไหมนะครับบางที่เนี่ยเนื่องจากว่าตัวพลาสติกสเตนเนี่ยไซส์มันเล็กนะฮะมันอาจจะเดรนไม่ดีนะครับส่วนไอ้สเตนที่มันใช้กับโรคนี้โดยเฉพาะมันก็ค่อนข้างแพงบางคนก็ใช้เรื่องของอิโซเวเจลสเตนก็มีใช้เบอร์รี่เมทริกสเตนก็ได้นะครับในการเดรนนะฮะบางที่ก็ถือว่าราคามันก็ถูกลงแล้วก็เดรนได้ดีคนก็ไม่ต้องทำซ้ำก็มีนะฮะบางคนก็ถ้าเก่งหน่อยก็ทำหลายๆรูแล้วเรียกว่าเป็น multiple transluminal gateway technique นะครับเดนหลายๆจุดหลายๆรูนะครับพวกนี้ก็ถ้าเดนได้เยอะขึ้นโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดก็น้อยลงอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะฮะสเตนอันหนึ่งที่มักจะใช้เลยก็คือ rumen apposing matrix stent ตัวสเตนนี่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็น dog bone appearance นะฮะคล้ายๆกับเป็นกระดูกหมาเพราะนั้นมันจะยึดทั้งฝั่งซิสทั้งฝั่งโซมักเอาไว้ให้ใกล้กันนะฮะอาจจะเหมาะกับกรณีที่บางทีตัวอะไรล่ะฮะตัวซิสวอลกับสมองมันไม่ได้แอทแทชกันดีนะฮะไม่ได้มีไฟโบซิสชัดๆพวกนี้ตัวเซนมันก็จะช่วยทำให้มันแนบกันได้ดีขึ้นแล้วก็มันจะมีลูเมนนะฮะทำให้การแอคเซสครั้งต่อไปเนี่ยสามารถที่จะไปดีไบรท์เมนต์ผ่านทางสเตนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้ก็ข้อดีของการทำเอ็นโดสโคปิกแน่นอนมันไม่มีแผลเพราะนั้นไม่มีแพนกราติกฟิสซูล่านะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสั้นกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามสเตนแพงมาก 70,000 80,000 ก็ว่ากันไปนะฮะคราวนี้เปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีทรายที่เป็นเพนกวินทรายนะครับในปี2012ก็เทียบระหว่างเอนโดกับเซอร์จิคอลกรุ๊ปนะครับเซอร์จิคอลกรุ๊ปคือกลุ่มที่ไปเดนนะฮะเป็น PCD บ้างบอร์ดบ้างหรือว่าโอเพนบ้างนะครับก็พบว่าอัตราการตายในกลุ่มที่ทำเอนโดกรุ๊ปเนี่ยดีกว่านะครับฟิสซูล่าก็น้อยกว่านะครับงั้นก็จะเห็นว่าแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากไอ้ตัวเพนกวินทรายเนี่ยมันขาหนึ่งมันแค่10อย่างละ10คนนะฮะพอไปดูในรายละเอียดจริงๆก็พบว่า 40% ของ surgery group เนี่ยเขาไปทำ open ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าแปลกที่จะมี complication หรือมี morbidity ที่เยอะกว่านะครับเพราะนั้นทรายนี้ก็อาจจะบอกอะไรได้บางอย่างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอาจจะ power มันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันโชว์ขึ้นมาในทรายนี้ก็คือเขามีการวัดเรื่องของ inflammatory cytokine คือ interleukin 6แล้วพบว่าหลังจากการทำในกลุ่มที่เป็น surgical group แล้วเนี่ย interleukin 6จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทำเป็น endoscopic เนี่ย interleukin 6เนี่ยมันลดลงนะครับนั่นแปลว่าการทำ endoscopic มันสามารถที่จะช่วยลดเซอร์ได้หรืออาจจะไม่ทำให้เพิ่มขึ้นพูดง่ายคือไม่ทำให้แย่ลงหรือไม่ทำให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เขาก็เลยมีในกลุ่มเดียวกันเขาก็ทำเรื่องของ tension trials มาแต่นี่เปรียบเทียบกันตรงๆเลยนะครับ surgery group endo group คนนี้ในกลุ่มที่เป็น surgery ก็คือทำ PCD ก่อนแล้วไป debridement นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น endo group ก็คือกลุ่มที่ทำ endoscopic transgastric drainage แล้วก็ไปทำ endoscopic transgastric necrosectomyโดยที่ primary กับ secondary endpoint เนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่พูดง่ายๆคือทั้ง complication อัตราการตายทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ pancreatic fistula แล้วก็ rate of capital stain ในกลุ่มที่เป็น endoscopic เนี่ยมันดีกว่านะงั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า endoscopic มันก็ดูดีนะฮะดู prefer กว่านะฮะดูที่จะ prefer กว่าแล้วก็มีจุดที่เหนือกว่าบ้างในบางจุดนั่นเองนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือใน trial ที่ทำในUSA ในอเมริกาคือเขาเรียกว่า Meiser trial กลุ่มนี้ก็จะออกแบบ trial ขึ้นมาคล้ายๆกับ tension trial นั่นเองนะครับแต่ก็จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าเขาจัดคำว่า fistula เนี่ยเอาไว้เป็น major complication pancreatic fistula ของเขาเนี่ยเป็น major complication มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขของ morbidity ที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่เป็น surgical group เนี่ยมันก็เลยดูสูงกว่าแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากแต่อันนึงที่เขาโชว์ให้ดูก็คือเรื่องของเซอร์นะฮะก็จะคล้ายกันในเพนกวินทรายคือในกลุ่มที่เป็นเอนโดกรุ๊ปเนี่ยเซอร์มันลดลงอย่างชัดเจนนะฮะคราวนี้ในข้อสรุปนะครับของแพนเกติกเนโกซิสก็คือถ้ากรณีที่เป็นเซอร์ไลน์แพนเกติกเนโกซิสส่วนใหญ่มักจะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะจะทำอินเตอร์เวนชั่นก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้เป็นซีเลคเต็ดเคสไปนะครับส่วนกรณีที่เป็นพรูฟที่เราเรียกว่าพรูฟอินเฟคเต็ดแพนเกติกเนโกซิสก็คือกลุ่มที่มี CT แล้วเจอแก๊สหรือว่า FNA positive นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าเรียกว่าเป็นแค่ suspected เฉยๆเพราะมันไม่มี document ของ infection อะไรนะครับส่วน FNA ไม่ทำเป็นรูทีนนะครับส่วน PCT หรือ procalcitonin เนี่ยช่วยได้ใน
ในเฉพาะกรณีที่เรายังอยู่ในเฟสของเซอร์อยู่เฉพาะในช่วง day 7ถึง day 14นะครับส่วนการ treatment ของ infected pancreatic necrosis เนี่ยหลักๆก็คงเป็น step up approach นะครับพวกนี้ก็ได้แรงหนุนจาก PENTA trial ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ intervention timing โดย standard เนี่ยเอาที่4สัปดาห์เนี่ยเซฟสุดนะครับจะทำก่อนนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับยกเว้นกรณีที่คนไข้มีบาวอิสคิเมียหรือว่ามี abdominal compartment syndrome นะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น surgical approach เนี่ยก็คือกลุ่มที่ทำ PCD นะครับอาจจะเริ่มเร็วได้2 4สัปดาห์อันนี้ก็ถ้าน้อยกว่า4สัปดาห์ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะฮะแล้วก็พิจารณาทำเป็น minimal reinvasive มากกว่า open นะฮะแต่ open ถ้าจำเป็นก็ยังต้องทำนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำเลยนะฮะส่วน endoscopic approach นะครับก็การเรียนก็ขึ้นกับสเตนนะครับสเตนก็มีหลายแบบส่วนใหญ่เอาจริงๆแล้วในแต่ละแบบก็ไม่ต่างกันแต่ในแง่ของความสะดวกสบายและความง่ายในการใช้ก็ขึ้นกับราคาและอันนี้นะครับส่วนการทำเดเนทถ้าไม่สำเร็จก็ไปทำ necrosectomy นะครับก็เป็นหลักการเดียวกับการทำ step up approach นะครับคราวนี้ในแง่ของsurgery หรือ endoscopic ดีล่ะนะครับก็ให้ทุกๆ trial ที่ออกมาเนี่ยก็ prefer ไปทาง endoscopic approach นะฮะแต่ไหนก็ตามทั้งคู่เนี่ยทำให้หายเหมือนกันนะครับแต่ complication ที่เกิดขึ้นในของ endo เนี่ยมันน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าง prefer ปัจจุบันนะฮะ AGA 2020ก็แนะนำว่ามันก็แนะนำไปทาง endoscopic นะครับถ้าทำได้นะครับแต่การทำเนี่ยก็ต้องอยู่ในเซ็นเตอร์ที่มีเอนโดสโคปิกที่มีฝีมือดีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการทำเอนโดสโคปิกทำให้เซอร์ไม่เพิ่มขึ้นและทำให้เซอร์ลดลงดีกว่าด้วยนะครับโอเคครับผมคงจบแค่นี้น่าจะเลยเวลาไปเล็กน้อยนะฮะครับผมขอบคุณอาจารย์ธีรวีนะครับสำหรับในการพรีเซนต์ในเรื่องของเซสชันแรกนะในเรื่องของ acute pancreatitis นะครับผู้เข้าฟังนะครับถ้ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ลงในช่อง Q&A ได้